อันยองฮาเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงซึนกิจาก Red Velvet กันนะครับในตอนนี้ได้มีการรายงานออกมาว่าซึนกิของ Red Velvet นั้นกำลังเตรียมตัวที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในวันนี้นะครับทางสำนักข่าวของทางเกาหลีได้มีการรายงานออกมาว่าซึนกิหนึ่งในสมาชิกสีเหลืองนะครับจาก Red Velvet ที่มีสีประจำตัวเป็นสีเหลืองนั้นแม่มดเหลืองของเรากำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์เพื่อจะเป็นศิลปินเดี่ยวและก็มีเป้าหมายที่จะเปิดตัวหรือว่ามีแพลนที่จะเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของซึนกินั้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในฐานะของศิลปินเดี่ยวเลยหลังจากที่เดบิวต์มาเป็นสมาชิกของ Red Velvet นะครับและซึนกินั้นก็เป็นอีก1ศิลปินที่มีความสามารถเรียกได้ว่าออลราวด์เดอร์มากๆทั้งการร้องแล้วก็การเต้นรวมไปถึงการแสดงซึนกิของเราเนี่ยก็เป็นสมาชิกของ Red Velvet อีก1คนที่มากความสามารถมากๆเลยนะครับและอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเดี่ยวแล้วก็เป็นผลงานในฐานะของศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการชิ้นแรกเลยของซึนกิและนอกจากนั้นนะครับซึนกิเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์คนที่3จาก Red Velvet ที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวโดยในก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทั้งเวนดี้แล้วก็จอยนะครับที่เดบิวต์เดี่ยวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึนกิก็เป็นสมาชิกคนที่3นะครับที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวหลังจากที่ก่อนหน้านั้นได้เดบิวต์ยูนิตนะครับร่วมกันกับไอรีนในยูนิตอาซึนนะครับหรือว่าเพลงมอนสเตอร์นั่นเองตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่ซึนกิของเราจะได้เฉิดฉายในฐานะของศิลปินเดี่ยวแบบเต็มตัวในตอนนี้เองนะครับทาง SM Entertainment นั้นเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วว่าซึนกิกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมงานเพื่อที่จะเดบิวต์ในเดือนตุลาคมนี้นะครับนอกจากนั้น SM ก็ยังขอให้แฟนๆทุกคนเนี่ยโปรดให้ความสนใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับซึนกิและก็ติดตามการเดบิวต์ครั้งนี้ของซึนกิในฐานะของศิลปินเดี่ยวเรียกได้ว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนๆของซึนกินั้นดีใจกันมากๆเลยนะครับหลังจากที่รอคอยมานานในตอนนี้เราก็จะได้เห็นซึนกิเฉิดฉายอยู่บนเวทีแล้วในฐานะของศิลปินโซโล่นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของซึนกิเนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมให้กำลังใจซึนกิกันเยอะๆนะครับสาวออลราวด์เดอร์ของเรานั้นเนี่ยจะได้มีเพลงเดี่ยวเป็นของตัวเองจะได้โชว์ความสามารถของตัวเองแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดงบนเวทีแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ซึนกินั้นเนี่ยจะสอดแทรกเข้าไปในอัลบั้มเดี่ยวครั้งนี้เนี่ยก็มารอติดตามกันนะครับว่าเพลงเดี่ยวเพลงแรกของซึนกินั้นจะเป็นยังไงอัลบั้มใหม่ของซึนกิจะเป็นแบบไหนนะครับคอนเซปต์จะเป็นยังไงเพราะว่าซึนกิของเราเนี่ยทั้งเต้นเก่งมากๆนะครับแถมที่สำคัญเนี่ยการร้องของซึนกินั้นก็ไม่เป็นรองใครเลยแฟนๆบางส่วนเนี่ยถึงกับบอกเลยนะครับว่าถ้าหากซึนกิเนี่ยไม่ได้อยู่ Red Velvet หรือว่าไปเดบิวต์อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นตำแหน่งเมนโวคอลเนี่ยจะต้องเป็นของซึนกิอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยเสถียรมากๆสามารถคุมเสียงตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็ลูกเล่นของเสียงเนี่ยก็แพรวๆเช่นเดียวกันใครที่เป็นแน่นอนนะครับว่าซึนกิของพวกเรานั้นเนี่ยได้รับคำชื่นชมมากขนาดไหนจากการแสดงบนเวทีทั้งการเต้นแล้วก็การร้องแถมที่สำคัญนั้นเนี่ยยังมีเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากๆนะครับสาวหล่อสาวเท่สาวคูลของเรานั้นซึนกิจาก Red Velvet เนี่ยมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูจริงๆยังไงก็อย่าลืมมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับซึนกิกันด้วยนะครับสำหรับการเดบิวต์โซโล่ที่จะเปิดตัวมาในเดือนตุลาคมนี้ถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง